ข่าวสารคริสตจักรกับใจสมาร์ทนิวประจำวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมปี2023ข่าวแรกนะคะทางคริสตจักรใจสมาร์ทได้จัดทัวร์ตามรอยประวัติศาสตร์ใจสมาร์ทในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนปี2023โดยจะนำพี่น้องที่สนใจร่วมเดินทางไปย้อนรอยที่ตรอกถั่วงอกและเดินทางไปสุสานโปรเตสแตนต์พบกับบรรยายพิเศษถึงจุดกำเนิดของคริสตจักรตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมทั้งประวัติของผู้รับใช้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้ง4ท่านจากอาจารย์เดชาและรับฟังประสบการณ์การรับใช้ที่เป็นไฮไลท์และที่ประทับใจของอาจารย์มนูนศักดิ์ตั้งแต่เริ่มเข้ามารับใช้ที่คริสตจักรใจสมานจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งสิ่งที่อาจารย์อยากจะส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามาสู่งานรับใช้พระเจ้าค่ะและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันอย่าพลาดนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นราคาท่านละ 1,990 บาทสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่มน.จักริด 087-109-9929 ข่าวที่2นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเจิมตั้งผู้ปกครองซึ่งทางคริสตจักรใจสมานได้มีการเสนอรายชื่อผู้ที่จะรับตำแหน่งผู้ปกครองท่านใหม่พี่น้องสามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดตรงข้ามห้องพันธกิจค่ะข่าวที่3นะคะเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆที่เราชาวใจสมานจะร่วมกันสานสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นในงานกีฬาใจสมานสัมพันธ์รับรองว่างานนี้ทั้งสนุกและมีสาระแถมยังได้รู้จักเพื่อนใหม่อีกเพียบเลยค่ะห้ามพลาดนะคะพบกัน29ตุลาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 15:30 นห้องประชุมใหญ่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทค่ะขอพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวและคอนเทนต์ดีๆจากทางคริสตจักรใจสมานได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ LINE Official ของคริสตจักรใจสมานสุขุมวิทแล้วพบกันสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ